กองทัพภาคที่2จัดประชุมเชิงสัมมนาเครือข่ายงานศาสดีครั้งที่1ปี2563ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่22ตุลาคม2562เวลา 9:30 นพลโทธัญญากิตติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงสัมมนาเครือข่ายงานศาสดีครั้งที่1ปี2563ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกองทัพภาคที่2ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ผ่านเครือข่ายงานศาสดีไปยังกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปซึ่งสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพภาคที่2ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม368คนณห้องศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน